นะเป็นมติลับที่ว่ากันตั้งแต่วันที่ยังเป็นเรื่องข่าวคมรอยอยู่ว่าลงว่าจะเป็นใครแต่ว่ายังไม่ชัดเจนหรือเป็นการแถลงอย่างเป็นทางการยังไม่ได้มีการแถลงเลยนะคะแต่ก็มีการว่ากันไปไกลขนาดนั้นจริงๆแล้วก็อย่างที่คุณวงกลมพูดมหานิกายกับธรรมยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากพระนะฮะเกิดจากการเมืองเนี่ยไปทำให้เกิดเป็นสองอย่างนะการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาจนกลายเป็นสองนิกายอ๋อเหรอฮะไม่ได้เกิดจากว่าพระทำกันเองแต่แรกไม่ใช่ฮะคงก็ต้องรื้อฟื้นกันอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าไปดูนะครับการที่เกิดมหานิกายขึ้นมากับธรรมยุทธ์เนี่ยการที่แยกออกมาเนี่ยมีองค์ประกอบจากการเมืองในยุคหนึ่งในสมัยกลางๆของกรุงรัตนโกสินทร์นะก็เกี่ยวพันกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์เหมือนกันนะครับหรือว่าในช่วงนี้มาให้เกิดอีกนิกายนึงขึ้นมาจะทำให้เกิดเป็นนิกายเดียวหรือเปล่าในยุคนี้นะคะ ก็ต้องรอกันต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าคือเท่าที่ดูท่าทีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวิษณุหรือแม้แต่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ย ก็ดูเหมือนจะเคารพกฎแล้วก็ตัดกติกาของศาสนาจักรอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ของคนในการเมืองเหมือนกันว่าก็ต้องรอดูผู้มีอำนาจที่มีหน้าที่ในการที่จะนำเสนอขึ้นทูลเกล้าว่าจะฟังพระอาจารย์หรือผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของตัวเองหรือเปล่าเตือนอีกนิดได้ไหมได้ค่ะการเมืองบ้านเราขนาดนี้ล่อแหลมมากนะถ้าเผื่อไปจุดไฟทางศาสนาขึ้นนะเราจะเห็นว่าในฟิลิปปินส์ก็ดีในอิหร่านก็ดีเมื่อมีการจุดไฟทางศาสนาขึ้นมาในขณะการเมืองกำลังมีปัญหาเนี่ย มันจะเกิดสึนามิขึ้นมา นะครับเป็นเรื่องวัดใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะปัญหาความวุ่นวายเนี่ยเพราะว่าคนไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วก็พระก็ตกนรกได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือคำเตือนจากทั้งสองท่านพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาราคายางที่ท้ายที่สุดก็ต้องออกมาอุ้มแล้วก็หนีไม่พ้นกับการที่พรรคเพื่อไทยออกมาแล้วมันต่างกันกับเรื่องของการจำนำข้าวแบบไหนอย่างไรแม้ว่าจะมีการชี้แจงของรัฐบาลว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงแต่เป็นการซื้อเพื่อที่จะชี้นำตลาดนะคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงนี้มาพูดกันต่อเกี่ยวกับปัญหาราคายางนะคะที่อย่างได้บอกไปหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็นำสู่การพาดหัวหน้าหนึ่งนะคะว่าทางด้านของพลเอกฉัตรชัยเนี่ยเตรียมที่จะไขก๊อกตัวเองเหตุเพราะเสียหน้าที่แก้ปัญหาเรื่องราคายางไม่ได้นะคะจนทำให้อีก8กระทรวงต้องเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาทีนี้เรามาดูกันแหละค่ะว่ามาตรการที่รัฐบาลได้มีการออกมาโดยให้8กระทรวงไปซื้อยางกับเกษตรกรนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาแบบตรงจุดหรือไม่จะคุมม็อบกลุ่มนี้ไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวอีกหรือเปล่าเพราะว่าก็ได้บอกแล้วว่าจะซื้อกันตั้งแต่45บาทแต่ไม่เกิน60บาทซึ่งชาวสวนยางส่วนหนึ่งนะคะก็บอกว่าอยู่ได้แต่ในอีกฝั่งหนึ่งทางด้านภาคอีสานเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ออกมาฝนจะตกทั่วฟ้าหรือเปล่าแล้วก็มาตรการต่างๆที่เขาเสนอว่ามันจะต้องมีการจัดการโควต้าให้ชัดเจนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเงินจะไม่ถึงมือเกษตรกรแล้วก็จะไปอยู่ที่กลุ่มในทุนเหมือนเดิมดูกันที่คุณพเดชก่อนนะคะมาถูกทางหรือยังสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยค่ะผมว่ายังตาบอดคำช้างอยู่นะตาบอดคำช้างอยู่นะวิธีการที่เอามาใช้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรที่รัฐบาลทุกรัฐบาลในอดีตเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องการสร้างม็อบหรือการเกิดม็อบทุกครั้งที่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ้อยสับปะรดมันสับปะหลังอะไรก็ตามแต่เอามาเทมาทิ้งกันกลางถนนทุนทางนะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เป็นปกติมากที่เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าหรือพืชเกษตรทางภาคใต้เนี่ยมีปัญหานะทางอื่นไม่ค่อยมีใครเอามาเททิ้งนะแต่ว่าเนื่องอาจจะเห็นเพราะว่าภาคใต้ถนนมีน้อยนะทางไปใต้มีทางเดียวเพราะนั้นบอกว่าเทที่
มาเทเมื่อไหร่ก็เกิดปัญหาทันทีนะอีสานอาจจะไปได้หลายทิศหลายทางนะเพราะนั้นไปเทก็ไม่เกิดประโยชน์เรามาดูว่าวันนี้ที่มาตรการที่นำออกมาใช้เนี่ยนะเป็นต้นว่าสั่งให้ซื้อเนี่ยยาง45บาทยางเนี่ยไม่ได้ปลูกแค่ในประเทศไทยนะในลาววันนี้ก็มีการปลูกยางโดยคนไทยไปปลูกในเขมรเราก็ไปปลูกยางกันอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ไปปลูกอยู่นะบริษัทยักษ์ใหญ่นะต้องใช้คำว่ายักษ์ใหญ่นะแล้วก็ปากใต้มาเลย์ก็ปลูกนะฮะอินโดนีเซียก็ปลูกเราจะไปเราอาจจะต้องไปซื้อยางมาเลย์หรือเปล่าที่ถูกนำลักลอบนำเข้ามาขายในกิโลละ45บาท60บาทขณะที่ในมาเลย์เองก็ไม่ถึงอินโดนีเซียยางก็ราคาก็ไม่ถึงนะเราอาจจะไปอุ้มทั้งมาเลทั้งอินโดนีเซียมาด้วยหรือเปล่าเรามีมาตรการป้องกันการหลั่งไหลเข้ามาของมันพุ่งจากต่างประเทศไหมนะจะมีมันที่นุ่งสลงเข้ามาไหมถ้ามาจากพม่านะฮะสมมุตินะฮะมันมีวิธีการอีกเยอะแยะเลยที่ละหลวมแล้วก็อาจทำให้เกิดข้อกล่าวหาได้ในอนาคตนะว่าขณะนี้รัฐรู้ไหมว่ามันสำปะหลังอยู่ที่ไหนเอ้ยว่ายางขนาดนี้อยู่ที่ไหนกองอยู่ที่โกดังตรงไหนแล้วก็ใครเก็บไว้นะตุนไว้อยู่หรือเปล่าก่อนที่จะมีม็อบออกมาเนี่ยก่อนที่มีกระบวนการนี้ออกมาเนี่ยยางมันตกไปจนถึง4โลร้อยอาจจะไป5โลร้อยในบางจุดแต่เมื่อมีการกวาดเก็บขึ้นมาเนี่ยจนได้ระยะหนึ่งโดยใครสักคนบริษัทสักบริษัทนึงหรือหลายบริษัทรวมตัวกันสร้างโกดังมาเก็บไว้แล้ววันนี้ก็มาจัดมาเดินนะมาเรียกร้องจนรัฐจะต้องหาเงินไปหนุนเนี่ยแล้วก็เราก็ในสุดก็จะเอาออกมาขายในอีกราคาหนึ่งเนี่ยนะผมว่ารัฐเนี่ยจะตามเรื่องเหล่านี้ได้บ้างหรือเปล่ามีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหรือจริงหรือไม่นะว่าไม่ได้มีการตะเตรียมเรื่องราวเพราะว่าเราจะเห็นว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปตามพล็อตเรื่องนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสเปะสปะมันเป็นเรื่องราวที่มันไม่เหมือนกับการถ่ายทำภาพยนตร์นะนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่าชาวบ้านไปกรีดแล้วก็เดือดร้อนกันจริงๆนะวันนี้ยางในสามจังหวัดภาคใต้กรีดไม่ได้เพราะว่าเข้าพื้นที่ไม่ได้นะฮะทำไมยางถึงยังมากอยู่นะครับแล้วก็ยางที่เก็บไว้แล้วเนี่ยที่ท่านนายกบอกว่าใช้เงินไปแล้ว 150,000 ล้านบาทสต็อกอยู่แล้วต้องมาทุ่มอีก 12,000 กว่าล้านจะไปซื้อมาใหม่นะทำให้ยางเพิ่มในสต็อกเข้าไปอาจจะเป็น3หรือ4แสนล้านนะต่างๆเราเนี่ยเราจะเอายังไงนะซึ่งผมว่าเรายังแก้กันแบบสเปซสปะแล้วก็เรียกว่าเอาหน้ารอดนะฮะขายผ้าเอาหน้ารอดนะจริงๆเนี่ยรัฐจะต้องบอกไปเลยว่าให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เรามีอยู่เนี่ยหมายเลข1ถึง7เนี่ยไปศึกษามาว่าไปค้นคว้ามาว่ายางเนี่ยนอกจากจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างที่ต้องใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้นไปพัฒนาไปศึกษามาตั้งงบประมาณไปเลยฮะตั้งรางวัลไปเลยว่าใครก็ตามที่คิดได้ดีสุดเอาไป1รางวัลเลย100ล้านบาทนะฮะ 1,000 ล้านบาทไปเลยหรือจะให้ในโลกช่วยกันคิดให้เราก็ได้นะฮะมหาวิทยาลัยต่างๆให้มาชิงรางวัลการพัฒนายางเนี่ยเข้าไปสู่โลกยุคปัจจุบันควรทำยังไงนะให้เขามีให้นักวิทยาศาสตร์ของโลกมาช่วยเราคิดนะการประดิษฐ์ยางธรรมชาติยางจากไม้เนี่ยให้เป็นสินค้าหลักให้ได้นะซึ่งผมก็เห็นว่ามีความคิดว่าจะเอายางไปแทนในยางมะตอยก็ยางมะตอยตอนนี้น้ำมันมันลงราคามากยางมะตอยก็ถูกตามไปด้วยนะเราไปทำยางมะตอยไปราดถนนแต่ว่าไอ้ฟุตบาทไอ้ถนนหนทางเราเนี่ยที่มีวางคอนกรีตหนักๆ หนาๆเนี่ยนะฮะเพื่อไม่ให้รถบรรทุกตกถนนหนทางเนี่ยทำไมเราไม่เอายางพวกนี้มาทำมันจะซอฟกว่าปูนซีเมนต์ด้วยซ้ำไปนะก็ถ้าแบบนี้ทั้งประเทศไทยเนี่ยผมว่า 300,000 ตันไม่เหลือแล้วฮะเอาเป็นแท่งใหญ่ๆนะฮะยึดเลยไปทำให้มันใหญ่แล้วก็วางไว้ตามมุมที่รถชนมุมที่รถต้องตกถนนเนี่ยนะ
อันนี้ก็อย่างหนึ่งละความยืดหยุ่นในการรับแรงกระแทกใช่ไหมครับที่มันก็เป็นบังเกอร์เป็นตัวป้องกันเนี่ยนะที่วันนี้บางทีก็ใช้ยางรถยนต์ใช่ไหมไปสุ่มๆไว้ใช่นะยางรถยนต์เก่าด้วยยางเปอร์เซ็นต์เขาเรียกยางเปอร์เซ็นต์ก็เราไปคิดว่าเราทำอย่างนี้ไปอีกอันหนึ่งก็คือวันนี้เราก็รู้ว่าเราแรงจัดน้ำเรามีอยู่ในที่สูงแผ่นดินที่ต้องการเพาะปลูกอยู่ในที่ต่ำก็ให้ไปคิดว่ายางเหล่านี้เมื่อประกอบกับปูนซีเมนต์ประกอบกับเหล็กแล้วเนี่ยมันจะเป็นท่อส่งน้ำได้ไหมถ้ามันทำท่อส่งน้ำได้สักแสนกิโลนะกิโลเมตรนะไอ้ยาง 400,000 ตันไม่เหลือหรอกครับนะเรามาทำท่อน้ำได้ไหมจะทำยังไงนะก็ไปช่วยกันคิดช่วยกันสร้างมามหาวิทยาลัยต่างๆที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินที่จะมาคิดแบบที่ในสหรัฐว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้คิดโครงการนี้ได้จดลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยยังไม่เคยได้ยินของเราส่วนมากถ้านำสู่การวิจัยแล้วจะมักนำสู่การขึ้นหิ้งไม่ถูกต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราจุฬาเนี่ยนะปีวิศวะก็ไปศึกษาในการเอายางเหล่านี้มาใช้ในทางวิศวะของจุฬาส่วนเกษตรก็มีวิศวะเกษตรก็ไปใช้ในการเกษตรพัฒนาไปนะฮะถ้ามหาลัยพวกนี้เอาองค์ความรู้ต่างๆของเด็กของครูบาอาจารย์มารวมหัวกันเนี่ยเพื่อจะสร้างเปลี่ยนแปลงพืชที่เรามีอยู่ในประเทศเนี่ยให้เหมาะสมกับโลกในวันนี้ความต้องการของโลกในวันนี้ได้นี่เป็นภารกิจของพวกมหาวิทยาลัยนะฮะนะที่จะต้องไปคิดออกมานะแล้วก็เป็นแล้วก็มาปรึกษามาทดลองกันหาความรู้เพื่อจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบของเราแต่วันนี้เรายังส่งยางออกไปเหมือนเราเคยส่งเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นยางแผ่นลมควันนะฮะเหมือนข้าวฮะแล้วก็ใส่กระสอบปั่นเอาเหลาแทงออกไปอยู่ดีคือไม่มีการแปรรูปหรือมันไม่มีการทำให้เป็นสิ่งที่เก็บได้นานคงทนนะหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะแล้วก็หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ของรัฐของประเทศจะต้องไปคิดวันนี้ถ้าคิดไม่ออกก็ไปจ้างคนฝรั่งคนแขกคนอินเดียเขาคิดให้แล้วกันนะฮะแต่วิธีที่แก้อยู่วันนี้ไปไม่รอดหรอกครับนะวิธีมันก็มงมงาหลาตาบอดคำช้างไปตั้งงบไปซื้อมาเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วก็แต่ดีอย่างหนึ่งที่ยางเนี่ยมันเสื่อมช้ากับข้าวแล้วในอนาคตเนี่ยปัญหายางที่ถูกแก้ไขหมักหมมอยู่วันนี้มันจะไปซ้ำกับเรื่องการแก้ข้าวของรัฐบาลในอดีตแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันเสียว่าเรื่องนึงผิดเรื่องนึงไม่ผิดหรือเปล่านะฮะจะกลายเป็นมาตรฐานในเรื่องของการที่จะใช้กฎหมายด้วยนะคะทีนี้คุณบุญกรมแล้วฮะมาถูกทางหรือยังรับซื้อ 100,000 ตันนะคะโดย8กระทรวงแล้วก็จะนำสู่การเอาไปใช้งานโดยตรงเลยแล้วอคสออกมาบอกนะคะว่าเขาไม่มีหน้าที่ในการเก็บสต๊อกยางนะคือจะเป็นแค่ตัวกลางระหว่างให้กระทรวงนี้มาเจอกับเกษตรกรแล้วก็เอายางเนี่ยไปใช้งานแล้วรูปแบบการที่ออกนโยบายแบบนี้มีมติของครม.ออกมาแบบนี้มันจะทันท่วงทีหรือเปล่าอย่างกรณีเยียวยา 1,500 บาทต่อไร่ตอนนี้เนี่ยยังให้ไม่ถึง 100% เลยนะคะให้มาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมามาตอนนี้เนี่ยยังไม่คืบเลยจะทันท่วงทีไหมแล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมก็เช็คข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวราคายางหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีมติออกไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวราคายางในภาคใต้โดยที่หาดใหญ่สงขลาที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวแค่แคบๆนั่นเองนะครับจาก34บาทเป็น35บาทอะไรนะฮะ1หรือ2บาทเท่านั้นเองขึ้นมานะครับโอกาสในการที่จะทำให้ราคายางพุ่งไปที่45บาทหรือ60บาทเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยากนับเป็นเรื่องแค่ให้เจอนะครับจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับตั้งแต่ที่เข้ามาเมื่อปี2557นะครับอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลชุดนี้ได้มีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือชาวสวนยางนะครับผมเองก็ไปรวบรวมมานะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาแล้วทำอะไรบ้างนะครับในการแก้ไขปัญหายางนะครับครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคม2557ในช่วงนั้นคุณหม่อมอุ๋ยหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์ปีติยาธรใช่ไหมเทวคุณท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังด้วยนะครับแล้วก็คุณปิติพงษ์พึ่งบุญเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะครับครม.ได้มีมติวงเงินอนุมัติวงเงิน 6,000 ล้านบาทนะครับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสร้างมูลพันธุ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางนะครับ
อันที่2อนุมัติวงเงิน 1,800 8,400 กว่าล้านบาทโครงการชดเชยแก่เกษตรกรชาวสวนยางในวงเงินไร่ละ 1,000 บาทแต่ไม่เกิน15ไร่นะครับอันที่3อนุมัติวงเงิน 1,579 บาทล้านบาทนะครับสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม